วันนี้ยังไม่เข้าไปดูอากงเอ้ยหาว่ากูไม่รักมันอ๋อก็ไม่รักไม่เอ้ยนะไม่รักโอ้โหสวยจริง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 เลยนะคะปิดท้ายนะคะเราไปดูสภาพอากาศที่อุบลราชธานีกันค่ะเอาละค่ะเดินทางนะคะมีละมาค่ะได้ไหมโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนก็คือคิดกันอยู่เมื่อกี้ก็คุยกันนอกรอบนิดนึงว่าอยากให้บรรยากาศมันสบายๆนิดนึงเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะเริ่มต้นจากการโยนคำถามสัก 2-3 คำถามก่อนแล้วก็ให้ทางพวกเราลองอาจจะมีใครมีคำแนะนำหรือมีคำรู้สึกความรู้สึกอะไรบ้างอะไรฮะก็อาจจะแชร์กันขึ้นมามีคำถามอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆเราลองเริ่มจากการที่เรื่องของการที่ทำเรื่องนี้ก่อนดีกว่าว่าจริงๆที่ทำเรื่องนี้เบื้องหลังกระบวนการนี่เป็นยังไงกันบ้างในแต่ละคนกับหมู่ในเล่าเองหรือกับตัวตลาดน้อยสตอรี่เองครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ลีก่อนก็ได้ค่ะก็ทำคำถามหมายถึงว่าตัวแบบงานเวลาที่เราทำเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยเรารู้สึกอะไรหรือทำไมเราถึงเริ่มทำเรื่องนี้ขึ้นมาเอาจากเริ่มต้นตรงนี้ก่อนก็ได้อ๋อเริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มต้นก็คือเราอยากทำหนังครอบครัวคือไม่ว่ายังไงเราก็อยากจะเล่าเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองอยู่แล้วก็เลยแล้วพอเรามาเรียนหนังแล้วมันต้องทำทีสิทธิ์จบก็เลยทำเป็นเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ทำไมถึงทำเป็นสารคดีใช่ไหมก็พอเราคิดว่าเราจะเล่าเกี่ยวกับครอบครัวเราใช่ไหมเราก็มาคิดว่าเราจะเล่ายังไงดีซึ่งเราจะทำหนังก็ได้ทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าครอบครัวเราอ่ะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีคนเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยอินเทนชันตอนแรกคือจะทำยังไงที่เราจะเล่าทุกเรื่องหมดหรือว่าเล่าทุกคนหมดเพราะว่าเราทิ้งอะไรไปแบบไม่ได้ก็เลยออกมาเป็นสารคดีเพราะว่าก็เลยออกมาเป็นเรื่องเล่าที่เล่าตั้งแต่แรกมาจนถึงตอนนี้ค่ะงงไหมโอเคเข้าใจมีใครมีคำถามไหมครับช่วยกัน แต่ว่ามันจะเห็นภาพเนาะเพราะในแง่เดียวกันคือเราก็จะรู้สึกว่าพอเวลาเราดูเราเห็นในแต่ละปีด้วยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของซึ่งจะเวลาเนี่ยน่าจะเป็นน้องเวลาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนตัวที่เริ่มเรื่องที่เราไม่ได้เห็นภาพเข้ามาเนาะแล้วก็จนถึงตอนที่เราเห็นในตอนที่เขาโตขึ้นในตอนท้ายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องอีกคนนึงเนาะซึ่งเหมือนมันก็รวบรวมในช่วงเวลากี่ปี2ปี3ปีของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่บ้านของเราครอบครัวของเราใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วทางหมู่ในเล้าเป็นยังไงบ้างครับตั้งที่ทำสารคดีนี้ใช่ไหมครับครับเพราะว่าทำเป็นตัวจบของมหาลัยแล้วผมเลือกทำสารคดีเพราะคิดว่าใช้ทุนน้อยกว่าหนังฟิกชันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประกอบกับเคยดูเรื่องริเวทานหรือเปล่าครับอ๋อครับแล้วก็รู้สึกแปลกกับสารคดีแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วงานหมู่ในเล้านี่มันมีลักษณะที่มันคือจริงๆแล้วทั้งสองเรื่องครับจริงๆแล้วรางวัลดุ๊กปีนี้นี่มันก็ถือว่าเป็น
ปีที่มีความน่าสนใจคืองานทั้งสองงานเนี่ยมีความลักษณะที่ค่อนข้างเป็นสารคดีนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีความพยายามที่จะทำลายกรอบของสารคดีเดิมๆทั้งสองแบบคืออย่างของตัวตลาดน้อยเองก็จะมีลักษณะที่พยายามที่จะใช้เท็กซ์เข้ามาเยอะขึ้นเนาะคืออย่างงานสารคดีปกติเราจะเห็นที่มันเป็นnarration เยอะๆเป็นคำบรรยายบทบรรยายเนี่ยที่ตัวของหมูในเล้าเองเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้ narration อะไรเลยไม่มีคำบรรยายเลยที่ถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วทำไมเราถึงเลือกที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ในงานของเราทำไมถึงเลือกแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะอย่างตอนแรกถ้าจะใช้ voice over อะไรเงี้ยผมว่าผมยังไม่ถนัดยังใช้ไม่เป็นนะครับเวลาผมดูหนังที่ใช้ voice overผมรู้สึกว่ามันไม่มีภาพก็ได้ในบางครั้งหรือว่าเราฟังเสียงอย่างเดียวก็เหมือนมีคนเล่าเรื่องให้ฟังอะไรครับซึ่งมันไม่ค่อยประกอบกับภาพหรืออะไรบางทีผมก็เลยว่าผมยังไม่รู้วิธีใช้มันก็เลยอยากให้คนดูรู้สึกแค่ภาพกับเสียงประกอบเป็นภาพยนตร์อะไรอย่างนี้สารคดีครับก็เรื่องของลีใช่ไหมคะก็เหมือนตอนแรกที่ลีพูดว่าลีอยากเล่าทุกคนให้ครบทีนี้เราก็มาคิดว่าเราจะทำยังไงที่เราจะเล่าให้ครบเพราะว่าเราก็ยังไม่มีความสามารถหรือว่าปัญญาพอที่จะทำหนังแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า2ชั่วโมงอาจจะเล่าไม่ครบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันมีทางที่เราคิดได้ตอนเนี้ยมันก็คือการเล่าเรื่องโดยการใช้ภาษาเราแล้วบวกกับว่าลีอ่ะชอบส่วนตัวด้วยหมายถึงว่าเราก็ชอบแบบชอบงานวรรณกรรมอะไรเงี้ยชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราก็เอาเราก็ทำในแบบที่เราชอบก็คือมันก็เลยเล่าได้แบบพยายามให้มากที่สุดเข้าใจว่ากระบวนการตอนแรกดาวแรกที่เราทำมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ป่ะฮะคือตอนแรกสุดเลยที่ทำที่นำเสนออาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะรูปแบบนี้แล้วมันถูกเอามาปรับแก้ในตอนหลังเพราะว่าด้วยความที่เราต้องการพยายามจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าอ๋อก็คือโปรเซสการทำใช่ไหมคะคือพอเราตั้งต้นว่าแบบว่าเราจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็ตั้งขึ้นมาแล้วเราก็โปรเซสการทำของลีอ่ะมันคือการแบบหาวิธีไปเรื่อยๆอย่างตอนแรกดาบแรกที่เราทำอ่ะเป็นดาบที่แบบเป็นภาพสลับกับเทคเป็นภาพสลับกับเทคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เลือกอันนั้นพอไม่เลือกนั้นเราก็มาพัฒนาอีกว่าเราจะทำอะไรดีพอดาบ2มันก็เลยเป็นแบบฟุตเทจอ๋อแล้วหนูก็เลยกลับไปดูไฟล์ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็มีแบบฟุตเทจเยอะมากแล้วพอเราดูไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ชอบมากแล้วแบบเฮ้ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเราแบบเห็นอะไรบางอย่างนะอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันพิเศษสำหรับเราก็เลยลองแบบเล่าเรื่องโดยการที่จะบอกว่าในมันมีการเปลี่ยนแปลงของเวลาอยู่อ่ะมันกลายเป็นแบบหนังชั่วโมงครึ่งที่เป็นแบบฟุตล้วนๆเลยแล้วเราก็ตื่นเต้นมากที่แบบเฮ้ยสิ่งนี้เราแบบเราชอบมากเราตื่นเต้นมากเงี้ยเราก็เอาไปพรีเซนต์ครูเราไปเอาไปให้เพื่อนลองดูว่าแบบเฮ้ยมึงดูเป็นไงอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนแบบไม่เข้าใจทุกคนแบบเฮ้ยอะไรหมายถึงว่าก็ครอบครัวจริงครอบครัวหนึ่งแต่ว่าไม่เก็ตเลยว่ามันคืออะไรซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบทำให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อที่เรารู้สึกมากๆหรือที่เราเข้าใจมากๆอ่ะเราอ่ะเข้าใจเป็นคนเดียวนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบเพอร์ซันอลมากซึ่งมันก็เหมือนเราได้เรียนรู้ว่าอ๋อเพราะว่ามึงอ่ะอยู่ในโลกนั้นคนเดียวแล้วก็รับรู้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอได้ปัญหานี้มาแล้วครูก็บอกว่าเนี่ยถ้า2ชั่วโมงอ่ะมันก็แบบจะมันก็จะยากหน่อยในการจะฉายในกลางจออะไรอย่างเงี้ยแบบใครจะมานั่งดูหนังมึง2ชั่วโมงวะเงี้ยแล้วก็เลยแบบมีความเกรงใจคนดูนิดนึงทีเนี้ยมันก็บวกกับความเกรงใจคนดูบวกกับว่าเราอ่ะก็อยากจะเล่าเรื่องด้วยเพราะอันแรกเราก็ดูแบบอันที่2เราก็ดูแบบไม่ค่อยเล่าอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นอันนี้ที่แบบมันก็ครึ่งๆระหว่างแบบเราดูแล้วก็แฮปปี้แล้วก็แบบหัวเราะคิกคักกับน้องเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอีกอันนึงเราก็พยายามจะเล่าให้คนรู้เรื่องว่าแบบเอ้ยบ้านเรามันเป็นอย่างงี้นะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับทีนี้กับกองบังคือด้วยความที่ทั้ง2เรื่องครับเป็นเรื่องที่ออกมาจาก
าเรียกอะไรเป็นจากระบบการศึกษาทั้งคู่คือเป็นทีสิทธิ์ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยของกล้องเองเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นอุปสรรคหรือตอนก่อนที่มันจะมาเป็นหมูในเล้าเนี่ยตอนแรกคือพอเข้าใจว่าตอนแรกก็ทำกะว่าจะทำเรื่องอื่นแต่ก็มาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมผมที่มงเทพเขาก็พิชชิ่งงาน2รอบใช่ไหมพี่แล้วทีนี้รอบแรกผมก็เข้าไปพิชชิ่งเกี่ยวกับการศึกษาจะทำหนังเกี่ยวกับการศึกษาไทยอะไรเงี้ยครับที่มันวนเวียนแล้วผลิตซ้ำอยู่อย่างนี้ต่อไปแต่พิชชิ่งไม่ผ่านอาจารย์ไม่ให้ผ่าน แล้วผมก็เลยอีกรอบนึงก็เลยพิชชิ่งอีกรอบทำเกี่ยวกับการศึกษาแต่ครั้งนี้แบบเป็นการศึกษาที่แบบเป็นครูที่ดีต่อสังคมอะไรเงี้ยครับที่เห็นทั่วๆไปที่มีก็ผ่านทีนี้ผ่านปุ๊บผมก็นั่งคิดอีกสักอาทิตย์นึงผมก็อยากเปลี่ยนเรื่องแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับก็เลยไปขอปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็โอเคให้ผมเปลี่ยนมาทำสารคดีอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนแรกก็คือเป็นสารคดีตอนแรกเป็นหนังอ๋อเป็นหนังอ๋อแล้วถึงตอนหลังถึงจะมาทำเป็นสารคดีใช่ไหมใช่ครับทีนี้ทำสารคดีทั้งคู่นี่มีวิธีคิดกับสารคดียังไงบ้างความหมายของสารคดีในสิ่งที่เรามองคืออะไร ไม่คงไม่เป็นไรว่าถูกผิดเนาะแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกของตอนที่ทำออกมาแล้วแบบในเมื่อพอชิ้นงานมันออกมาอะไรแบบนี้ครับความรู้สึกที่ได้ทำหนังสารคดีรู้สึกหมายถึงว่ามองว่าสารคดีคืออะไรในความคิดของเราอะไรเงี้ยสารคดีในเหมือนทั่วๆไปจะเป็นการสอนคนดูใช่ไหมครับว่าคือความรู้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นห้องสมุดอะไรมากกว่าครับสารคดีแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าสารคดีมันคือวิธีการเหลืออะไรหาเพื่อนหมายถึงว่าเป็นเหมือนวิธีการนะครับหรือว่าเป็นเหมือนผมไม่อยากให้สารคดีเป็นความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการบอกเล่าเฉยๆมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องความรู้ทั้งหมดว่าดูเสร็จจะต้องตัดสินว่าอ๋อเนี่ยถูกหรือผิดที่ถูกใช่อันนี้จริงไม่จริงอะไรเงี้ยครับแต่ผมแค่อยากให้เล่าเรื่องแค่นั้นครับโอเคแล้วกับตัวลีเองกับตัวลีใช่ไหมคะสารคดีคืออะไรใช่ไหมอ๋อก็คือหนูก็เข้าใจเหมือนที่ทุกคนเข้าใจว่าแบบสารคดีมันพูดวนทำไมสารคดีมันก็จะถ่ายอะไรที่มันแบบมันไม่ได้ acting อะไรเงี้ยอันนี้คือที่หนูเข้าใจก็น่าจะเป็นเบสิกทั่วไปแต่ว่าสำหรับหนูอะอย่างงานเนี้ยมันก็ไม่ได้เบสออนสารคดีที่เราเรียนขนาดนั้นหมายถึงว่าหนูไม่ได้เอาความคิดว่าเฮ้ยหนูจะทำสารคดีหนูจะทำยังไงไปจับเลยเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบสารคดีมากเราก็เลยแล้วเราก็ไม่ได้อินกับสารคดีโดยทั่วไปที่แบบฉายกันที่แบบเป็นแบบถ่ายคนนึงแล้วก็มีการแบบข้อมูลเรียบเรียงมาอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้อินกับอะไรตรงนั้นมากที่หนูอินจริงๆอ่ะก็คือเป็นเรื่องหนังมากกว่าคือหนูชอบดูหนังใช่ไหมแล้วแบบก็ชอบดูหนังที่มันแบบมันเล่นเลียวมากๆอะไรเงี้ยมันแบบนักแสดงแบบเล่นเลียวมากแบบหนังเหมือนหนังแบบหนังเอเชียอะไรเงี้ยหนังญี่ปุ่นหนังไต้หวันแล้วพอเราชอบแบบการแสดงที่มันแบบเรียวมากๆเป็นมนุษย์มากขนาดนั้นอ่ะหนูก็เลยเริ่มหนูอยู่บ้านอ่ะหนูก็เลยมองทุกอย่างเป็นหนังก็รู้สึกว่าทุกคนในบ้านหนูอ่ะแบบเล่นเรียวมากเลยเราก็ชอบมากแบบคือดีอ่ะหมายถึงว่ามันรายละเอียดหรืออะไรเงี้ยหนูก็แบบคนหนูก็มีแบบเซนรับเซนตรงนั้นมาอะไรเงี้ยเราเลยอยากถ่ายทอดมันถ่ายทอดความแบบความเรียวเนี้ยออกมาใช่โอเคงงไหมไม่งงไม่งงงงไหมไม่งงเนาะทีนี้ตัวของหลังจากที่ทำเสร็จแล้ววิธีการหรือสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราได้จากการทำทั้งหมู่ในเราเองกับตลาดน้อยเองเนี่ย
มันสำหรับเรามันเกิดผลกระทบเอฟเฟกต์อะไรกับเราบ้างครับเริ่มจากดีใช่ไหมก็ได้ใช่เรื่องนี้ก็ได้ผลกระทบจากการทำใช่ไหมเอาคือถ้าโปรเซสระหว่างทำไปเรื่อยๆอ่ะคือโคตรซัฟเฟอร์อ่ะแบบคือคิดไม่ออกคือความคิดไม่ออกในหลายๆเดือนนั้นมันแบบเฮียทำไงดีทำไงดีเราทำอะไรอยู่เฮียหนังเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบงงๆอ่ะเพราะเราทำคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านก็แบบก็ไม่ได้เก็ตว่าลีทำอะไรอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบไปตามเวลามากๆอย่างแบบสิ้นเดือนส่งลีทำแบบ2อาทิตย์กว่าแบบสิ่งไอเดียนี้จะออกมาอะไรเงี้ยคือระหว่างทำมันก็แบบนั่งๆนอนๆแล้วก็แบบเครียดเดินไปไหนก็งงๆแบบจับราวบันไดอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นอันนี้ซึ่งมันก็อาจจะแบบไม่ได้คราฟมากขนาดนั้นแต่ว่าเราโอเคแล้วเพราะว่าเหมือนแบบจุดประสงค์ที่เราทำมันค่อนข้างเคลียร์ทีเนี้ยพอทำเสร็จอ่ะอ๋ออยากจะแชร์มากเลยคือเซนส์ที่ได้อ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบที่แปลกดีอ่ะเช่นแบบวันที่ดีฉายหนังวันแรกอะไรเงี้ยพอฉายเสร็จใช่ป่ะก็กลับบ้านก็เจอมานั่งอยู่ก็เหมือนเดิมอะมาก็นั่งที่เดิมอะไรเงี้ยแล้วมาก็ทักว่าแบบกินข้าวยังอะไรเงี้ยจะไปไหนไปอีกแล้วหรอซึ่งมันก็เป็นประโยคที่มันแบบปกติที่มาพูดอะแต่พอเราดูหนังเสร็จอะมันเหมือนกับแบบเราปะทะกับความรู้สึกประหลาดอะแบบขนเราลุกอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเหมือนจะร้องไห้คือตอนนั้นก็ร้องไห้แหละอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับเวลาคนเราแบบดูละครหรือดูหนังอ่ะแล้วมาเจอดาราตัวจริงอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆว่าโลกมันแบบมันปะทะกันอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ทำหนังไงเราทำสารคดีมันก็เหมือนกับอันนี้ก็จริงนะจริงแบบสารคดีในโลกของเราแล้วก็เราก็มาเจอที่บ้านที่แบบโคตรจริงอีกอ่ะอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบไอ้เหี้ยมันเป็นเอ็กซ์เพียร์ที่แบบประหลาดมากแต่พอผ่านมาหลายๆวันมันก็หายนะถ้าเป็นมากๆมันก็แบบก็หนักอยู่ใช่ใช่ใช่เหมือนเป็นคนบ้าอะไรเงี้ยก็จะเบอร์ไปเหมือนแบบคนแบบหันไปเจอมานั่งอยู่อะไรเงี้ยอ๋อแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบคนที่มาดูหนังอ่ะมันเอฟเฟกต์ต่างกันเช่นแบบคนที่บ้านเรามาดูหนังอ่ะตอนแรกเราคิดว่าเฮียเขาจะด่าวะอะไรเงี้ยเราก็เดินไปขอโทษพนมมือไหว้ก่อนเลยว่าแบบจะโดนด่าไหมอะไรเงี้ยแต่แบบฟีดแบคมันคือแบบคือดีมันถึงเขาก็แบบเขาก็เข้าใจมันมากกว่าคนทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็แบบโอเคตอนแรกลีก็คิดว่าน้องลีจะด่าลีอะไรเงี้ยแบบโกลีจะแบบโกรธลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบเขาก็โอเคเหมือนแบบเราก็รับรู้ว่าเขาก็ซัพพอร์ตเราไม่ว่ายังไงก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋ออ่ะประมาณนี้ครับโอเคคราวนี้หมุนในเราบ้างหลังจากทำเสร็จใช่ไหมครับครับตอนไปถ่ายก็มีหมูนะครับผมก็ถ่ายหมูอะไรอย่างงี้ตอนแรกเห็นหมูครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันน่ารักนะครับน่ารักดีแล้วพอถ่ายไปตอนถ่ายมันก็เริ่มดึงขากล้องเริ่มเลียเลนอะไรเงี้ยก็ตอนถ่ายเสร็จก็รู้ว่ามันไม่น่ารักที่เราคิดตอนแรกแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็ไม่คิดว่าผลตอบรับจะมีคนดูแล้วพยายามเข้าใจหนังเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วตอนที่เราดูเสร็จฉายเสร็จเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนที่เมื่อกี้นี้พูดป่ะในแง่ของการที่แบบพอเราฉายเสร็จแล้วเรากลับไปมองตัวหมูหรือความรู้สึกกับหมูหรือกับไก่กับปลากับพี่3คนนั้นเนี่ยมันต่างไปจากเดิมป่ะหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่ต่างยังกินหมูเหมือนเดิมโอเคครับทีนี้เราอยากจะลองถามบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าแต่ละคนน่าจะมีการตีความในหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยในรูปแบบของตัวเองพอสมควรทีก็อาจจะเป็นการแชร์ก็ได้หรืออาจจะมีคำถามอะไรบางอย่างที่จะถามตัวน้องพุ่มกับทั้งสองคนก็ได้ว่ารู้สึกยังไงบ้างนะฮะลองมีสัก 2-3 ท่านนิดหนึ่งไหมฮะได้ลองหรือเริ่มจากคนตัดต่อก็ได้นะฮะวันนี้มีมือตัดต่อของหมู่ในเล้ามาอาจจะลอง
เขาแชร์ว่ายังไงบ้างโอเคจริงๆแล้วคือแค่อยากให้เราลองมาแชร์กันเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนจะเกรงกันไปนิดนึงก็เลยคิดว่าเราลองแชร์กันว่าเอาในฐานะของเราอาจจะมี2พาร์ทเนาะในฐานะคนที่ทำงานด้วยแล้วก็ฐานะของคนที่ดูด้วยเอาฐานะคนดูก่อนก็ได้ว่าในฐานะคนดูเนี่ยเรามองหมู่ในเล้าหรืออาจจะมองตลาดน้อยสตอรี่เนี่ยในเรารู้สึกยังไงบ้างหรือเราเข้าใจว่าเป็นยังไงในความคิดเราครับที่ข้อมูลในเราแล้วกันครับครับคือจริงๆตั้งแต่ตอนที่ดูเดี๋ยวนะครับต้องอธิบายว่าตอนแรกที่ได้ฟู้ดมาครับคือรู้สึกว่าฟู้ดมันน่าสนใจอยู่แล้วแบบว่าคือเดี๋ยวนะคือเอาฟู้ดไปเปิดอวดที่บ้านครับครับว่ามันแบบเฮ้ยมันแปลกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ระบบการทำงานของกล้องเนี่ยครับตอนแรกอยากแชร์ว่ามาเป็นกระดาษครับพี่ครับว่าเขียนไทม์ไลน์ว่าแบบจะเอาอะไรบ้างนาทีนี้ถึงนาทีนี้ใช้ฟุตเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ใช้ฟุตนี้เขียนชื่ออะไรเงี้ยพี่คือแบบว่าเขานั่งดูฟุตแล้วก็ตัดในกระดาษมาครับคือเหมือนคิดมาแล้วว่าจะเอาอะไรบ้างใช่ซึ่งแบบตอนแรกผมเห็นแล้วแบบเชี่ยมันยากว่ะคือแบบดูแล้วงงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเรามานั่งไอ้นี่ใหม่กันไล่ใหม่ใช่ครับครับแต่คือในมุมตัดนี่คือตอนคือมันได้ฟุตมา400กว่าฟุตครับคือนั่งตอนแรกผมนั่งดูหมดเลยแล้วก็เหมือนหาโมเมนต์แบบที่มานั่งดูกันว่าแบบเอ้ยอันนี้มันน่าจะเล่าเรื่องมันเล่าเรื่องแบบจับโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยในช่วงของแต่ละคลิปอะไรเงี้ยแบบบางอันมันก็แบบมันสั้นมากหรือมันแบบแต่ว่ามันน่าสนใจแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียบเรียงนี่คือแบบตามนั่งดูแบบตามจังหวะตามความรู้สึกกันเลยคือแบบเพย์ปุ๊บแล้วก็นั่งดูเฮ้ยขยับอีกนิดว่ะอีกนิดจริงๆแบบอะไรแบบอย่างนี้เลยครับแล้วก็แบบพยายามทำให้ประเด็นที่กล้องพยายามจะสื่อมันออกครับอันนี้คือพูดในฐานะคนตัดเนาะตอนที่กระบวนการตอนทำงานใช่ครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้กล้องจะพูดอะไรป่ะเหมือนเอาไว้โอเคเออครับใช่แล้วก็ถ้าในคนดูนี่ในมุมคนดูนี่ยากเลยครับแล้วรู้สึกเหมือนกันไหมตอนที่ดูครั้งแรกหลังจากตัดเสร็จอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราถอดพยายามถอดความเป็นตัดต่อแล้วดูเรารู้สึกว่ามันพูดถึงเรื่องที่กล้องกำลังพูดอยู่หรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราตีความมันไปอีกแบบนึงไปแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกกับมันอีกแบบนึงผมรู้สึก2อย่างครับรู้สึกอันแรกคือที่เหมือนที่เขาจะนำเสนอเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราได้สารที่มาก่อนใช่แต่ส่วนที่เราดูผมรู้สึกผมสนใจเหมือนพวกที่บอกว่าเราเหมือนหนังพยายามให้เราเป็นในมุมของสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยครับไปแบบว่าทานฟอร์มไปเรื่อยๆเปลี่ยนแล้วก็แบบในตอนหลังที่พอมันเห็นคนหรือว่าเห็นอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนมันไปมองคนหรือมองในมุมมองที่อีกแบบนึงกับการรับรู้ของเราในตอนแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมใช่เพราะมันเหมือนกับอันนี้เราพยายามจะไม่ถามก่อนว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนนะมองหนังว่าแบบไหนหรือคิดยังไงกับหนังเพราะว่าเราเลยพยายามอยากจะลองถามกันก่อนนะฮะทีนี้ผมก็รู้สึกเหมือนกันคิดคล้ายกันคือว่าด้วยความที่เราอาจจะใช้ช็อตที่มันเป็น CU แบบ close up กับ super close up เยอะเนาะในงานมันก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่ผมดูเนี่ยเราไม่ได้อ่านมาก่อนว่าหนังกล้องเกี่ยวกับอะไรเราก็เลยมองตีความมันเหมือนแบบมัน intimate กับสัตว์มากๆอ่ะแล้วมันเหมือนเรากายล่างไปเป็นอะไรสักอย่างนึงแล้วด้วยมุมกล้องที่มันเป็นแบบเหมือนสไลด์พื้นเหมือนตามอะไรต่างๆไปเงี้ยเรากลายเป็นสัตว์แล้วพอช่วงท้ายที่มันกลายว่าเราหลุดออกมาจากน้ำหรืออะไรต่างๆไงฮะมันเหมือนเรากำลังทรานสฟอร์มตัวเองไปเป็นบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจในแง่ว่ามันแล้วแต่การเขาเรียกว่าอะไรการตีความเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะครับทีนี้มีครับผมขอบคุณมากครับถามสองคนเลยนะคะเรื่องเล้าหมูทำไมถึงเลือกหมูแล้วก็ถามลีว่าครอบครัวใหญ่ทำไมไม่เลือกอาโกทำไมไม่เลือกหัวทำไมถึงเลือกอาม่าใครก่อนดีครับผมก่อนเลยโอเค
ที่ผมเลือกหมูอะครับเพราะว่าอ๋อตอนแรกชื่อเรื่องหมูในเล้าอย่างเงี้ยครับผมเอามาจากสำนวนไทยก่อนหรือเปล่า ใช่แต่ผมมาจากสำนวนไทยจริงๆครับสำนวนไทยว่าหมูในเล้าเหรอมันมีต่อปะมันหมูในเล้าแล้วอะไรไม่มีหรอหรือไม่รู้พี่ทักผมอย่างนี้โอเคโอเคโอเคมีพี่น่าจะมีโอเคแล้วก็เลยเลือกที่แบบอาชีพที่มันเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับเกษตรกรอะไรอย่างนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงทุนนิยมของประเทศเราว่าเนี่ยเกษตรกรเป็นแบบเนี้ยที่ทุกวันนี้เขาบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติอะไรเงี้ยครับซึ่งคนรวยก็คือผู้ประกอบการเจ้าของฟาร์มแต่ว่าคนที่ยังทำงานอยู่ก็คือแรงงานที่ยังต้องดิ้นรนต่อไปซึ่งมันคนละส่วนกับที่เราเรียนรู้กันมาเมื่อตอนเด็กๆว่าชาวนาอาชีพกระดูกสันหลังที่ดีที่แข็งแรงอะไรเงี้ยครับเราที่เลือกเป็นหมูก็นะครับเป็นหมูในเล้าครับโอเคฮะได้ลีบ้างค่ะก็ของลีนะคะก็อาม่าลีอ่ะในบ้านอ่ะอาม่าสำคัญที่สุดเพราะว่าอาม่าเป็นแม่ทุกคนค่ะทีเนี้ยเราอยู่จะพูดเรื่องไงดีเราจะพูดว่าเราอ่ะรู้สึกกับอาม่ามากที่สุดก็ได้ด้วยประมาณนี้ก็เลยเหมือนเลือกอาม่าเป็น subject ในการทำงานใช่แล้วก็อาม่าเหมือนตัวอาม่าผูกโยงอ่ะผูกโยงมากเข้าใจปะผูกโยงกับทุกคนได้ถามทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยหมูในร้าวเนี่ยอยากถามว่าตอนไปทำเนี่ยได้ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับการคือวงจรของหมูหรือว่าชีวิตของคนงานหรืออะไรหรือเปล่านะคะก่อนที่จะเริ่มทำสารคดีหรือว่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทำเรื่องนี้ส่วนเรื่องตลาดน้อยสตอรี่เนี่ยคือพี่อยากถามว่าตอนที่ฉายให้คนอื่นๆดูครั้งแรกอ่ะคนอื่นๆเขาคิดยังไงคนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดน้อยคนที่ไม่ได้มีครอบครัวขยายเป็นยังไงอะค่ะค่ะเพราะว่าคืออย่างพี่เนี่ยพี่อยู่ในชุมชนพี่เห็นอาม่าหนูมาตั้งแต่สาวๆพี่ก็เห็นว่าโอ้โหอาม่าหนูนี่เก่งมากนะคือเพราะบ้านเนี่ยทำเข้าใจว่าแฉลงใช่ไหมเหล็กแล้วอาม่าก็คุมคนงานเยอะมากคือแบบดูแลคือกิจการแทบจะเป็นคนเดียวที่ดูแลกิจการจะเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอดูอย่างนี้แล้วคือสร้างครอบครัวได้น่าสนใจมากถึงแม้ว่าจะมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าอยากรู้ว่าแล้วถ้าคนที่ไม่ได้เติบโตมากับครอบครัวแบบนี้ดูแล้วเขาคิดยังไงหรือวันเพอร์ซันนอลไปอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็รับรู้ฟีดแบ็กมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะเราก็แบบไม่ยังไม่ได้ค่อยติดตามแต่ว่าฟีดแบ็กก็มีหลายอย่างมากค่ะคือก็มีคนที่แบบก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้อยู่ครอบครัวใหญ่แต่เขาก็บอกว่าแบบก็อินกับบางคนที่เขาก็เขียนว่าเขาก็อยู่ในครอบครัวใหญ่แต่ว่าทำไมไม่เห็นอินเลยอะไรเงี้ยก็หนูว่ามันก็ subjective แล้วแต่คนไปซึ่งถามว่าใช่มันก็เลยค่อนข้างซับซ้อนนะคะว่าแบบบางคนก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่ได้เป็นคนจีนแต่เขาก็อินบางคนเป็นคนจีนแต่เขาก็ไม่อินมันก็หนูว่ามันแล้วแต่คนมากๆอันนี้เอากับคนที่อินหรือไม่อินก็ได้เนี่ยเวลาที่เขามาคุยกับเรามันเขาเคยมาแบบเล่าว่าเฮ้ยเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกแบบนี้นะอะไรต่างๆเนี่ยมีบ้างไหมฮะแล้วที่เราจำได้ว่ามันแบบส่วนใหญ่คนที่มาคุยก็จะแบบชอบแบบชอบเขาก็ชอบมากแค่นี้ค่ะชอบอ๋อหรอไม่ได้อธิบายว่าชอบอะไรใช่ไม่ได้อธิบายบางทีก็มาบอกว่าเนี่ยเรามีอ๋อที่ได้เยอะคือเนี่ยเรามีมาแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยสนุกว่าคือมันคล้ายๆกันหรือว่าเฮ้ยเรามีครอบครัวแบบนี้เลยหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันก็คือถ้าแบบมีครอบครัวใหญ่มันก็จะแบบมันชงเชงแหละมันจะมีความอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกคล้ายๆกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ขอถามต่ออีกนิดนึงด้วยแล้วด้วยความที่เราเลือกเรื่องที่มันเพอร์ซันอลมากๆเลยเนาะเป็นเรื่องที่แบบส่วนตัวมากๆเนี่ยครับการที่เราเอาเรื่องที่มันส่วนตัวมากๆนี้ออกมานี่เราใช้วิธีการยังไงบ้างในการที่แบบเพราะเราทุกคนคงไม่อาจจะไม่อยากที่จะแบบเอาเรื่องตัวเองออกมาพูดให้ทุกคนคนอื่นฟังตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราเลือกอะไรยังไงออกมาเลือกส่วนไหนที่จะเก็บไว้เลือกส่วนไหนที่จะใช้อะไรเงี้ย
ก็คือพอเราทำหนังที่มันเพอร์ซันนอลมากเนี่ยมันยากมันยากที่หนูเจอที่หนูพอทำมาเรารู้เลยว่าไอ้เหี้ยเรื่องเนี้ยแม่งยากมากอ่ะยากมากโดยการที่อันดับแรกคือเราต้องบอกว่าเราจะทำจริงเหรอเพราะมันเพอร์ซันนอลมากสองคือพอเราทำเพอร์ซันนอลแล้วมันคือแบบเพอร์ซันนอลแค่ไหนซึ่งที่เราทำอ่ะเราก็ยังแบบเราไม่ได้ make sure 100% ว่าเฮ้ยเราโอเคเราแบบเราโอเคกับมันนะเพราะว่าไอ้วันแรกที่หนูฉายอ่ะวันแรกรอบแรกเลยอ่ะหนูแบบเดินไปร้องไห้กับครูว่าแบบครูมันโอเคเหรอเราไม่ชัวร์เลยว่ามันเพอร์ซันนอลมากแค่ไหนมันเลยขีดหรือยังขีดนั้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นเพราะว่าครอบครัวเราซัพพอร์ตด้วยพอแบบครอบครัวเราซัพพอร์ตมันเราไม่มีอะไรที่เราจะแบบต้องกลัวเท่าตอนแรกอ่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันเพอร์ซันนอลมากบางคนก็บอกว่ามันเพอร์ซันนอลมากเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าทำไมไม่กล้าทำไปมากกว่านี้แบบไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยไม่เห็นแบบนี่ด็อกิวเมนต์แบบมันควรจะด็อกิวเมนต์มากกว่านี้นะอะไรเงี้ยหนูว่ามันต่างระดับมันต่างกันแต่ละคนซึ่งมันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มากกว่าโอเคครับทางหมู่ในเราบ้างกรณีว่ามีการกระบวนการรีเสิร์ชอ๋อก่อนหน้านี้ผมก็ศึกษาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทุนนะครับแรงงานของคาร์ล มาร์กแปลไทยแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญาซึ่งของ CP ในประเทศไทยครับว่าสัญญาเป็นยังไงตัวสัญญาทำอะไรบ้างกับเกษตรกรผลดีผลเสียอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วคืองานเรามันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างตีความได้หลากหลายมากได้กว้างมากเนาะทีนี้เนี่ยพอในตัวคอนเทนต์เองครับมันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีอาจจะไม่มีสิ่งที่มันลีดคือมันมีความเชื่อมโยงได้ในกรณีที่ว่าถ้าเรารับทราบมาแล้วเราเอาจับมาเชื่อมโยงกันแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันลีดไปถึงหรือเราไม่ได้เห็นสมมติอะไรเดียวสมมติตัวละครในทุนหรือสมมติอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยที่ก็ในส่วนของเราเองเรามองว่ามันเป็นความเขาเรียกอะไรความตั้งใจหรือเป็นความรู้สึกของเราอยู่แล้วในการที่จะแบบจะพูดเรื่องนี้แหละจะพูดเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ใช้วิธีการแบบนี้โดยการที่ไม่เล่ามันตรงๆอันเนี้ยถามหน่อยว่าเราคิดยังไงอย่างในทุนอะไรใช่ไหมครับหมายถึงว่าทำไมมันถึงแบบมีลักษณะที่มันไม่เล่าตรงไปตรงมาหรือหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราเลือกที่จะใช้วิธีการที่มันแบบตีความได้กว้างๆในขณะที่เรามีเมสเซจที่มันแบบชัดเจนแล้วสำหรับเราอะไรเงี้ยและฉะนั้นพอเราที่เราเลือกที่จะเล่าเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เล่าเรื่องที่จะแบบเป็นเรื่องที่ใช้ message นั้นตรงๆอ่ะใช้ message นั้นด้วยอะไรเงี้ยหรือไม่มีอะไรที่มันดูเป็นแบบลักษณะที่มันเชื่อมโยงในเชิงกายภาพมากกว่ามันจะดูลักษณะเป็นเชิงนามธรรมมากกว่าที่เวลาที่มันสัมพันธ์กันทำไมเราถึงเลือกแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างถ้าสมมติเป็นการเชื่อมโยงแบบตรงไปตรงมาอะไรอย่างนี้ผมกลัวว่าฟาร์มจะมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างนี้ถึงสัญญาที่เพราะว่าก่อนที่ผมจะถ่ายฟาร์มหมูนะครับผมก็หาฟาร์มหมูมาหลายที่ซึ่งเขาก็ให้ถ่ายแต่ว่าพอตอนหลังบอกว่าต้องไปเผยแพร่หรืออะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ให้ถ่ายละครับแล้วก็เป็นพวกฟาร์มปิดที่อยู่ในเครือของนายทุนครับเขาก็ไม่ให้ถ่ายแต่ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มแบบกึ่งเปิดครับกึ่งเปิดกึ่งปิดก็คือเขาซื้อพ่อพันธุ์หมูแม่หมูมาจากบริษัทใหญ่เรามาเลี้ยงเองเหมือนเป็นซัพพลายเออร์เป็นคนเลี้ยงที่บอกว่าเขาไม่อยากให้เผยแพร่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน่าจะเขาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเอาไปอันนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียของเขามั้งครับโอเคครับได้โอเคครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับอีกสักครับฮัลโหลค่ะขอสอบถามคุณก้องพบค่ะเรื่องหมูในเล้ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งตอนท้ายๆที่ว่าภาพกล้องอะค่ะจะตัดจากในน้ำหนูอยากจะถามถึงมันจะให้ความรู้สึกอึดอัดกับคนดูอยากถามถึงฉากนี้มีนัยยะอะไรไหมคะที่เลือกเสนอภาพแบบนี้ออกมามันเรื่องน้ำเนี่ยผมพยายามสอดแทรก
ไปตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับที่หมูจะมีกินน้ําอยู่ค่อยๆตอนแรกมีน้ําในแบบปริมาณที่หาเองได้แล้วก็มีคนเอามาดูแลแล้วสุดท้ายแบบเป็นน้ําที่เยอะมากๆในแบบที่ล้นเหลือซึ่งมันยิ่งเห็นถึงความไม่ดีของการที่มันเป็นแบบนี้อ่ะครับพอขัดสนมากๆก็ให้มาคือเขาเป็นคนบีบคนเลี้ยงหมูเป็นคนบีบให้หมูอ่ะมีน้ําเท่านี้ใช่ซึ่งความนี้ตรงนี้ผมก็เลยมองคิดว่ามันเป็นความสกปรกอย่างนึงที่มันเป็นแบบนี้อ่ะครับเหมือนจำกัดทางเลือกเขาอะครับใช่ครับจำกัดทางเลือกแล้วก อันนี้นัยยะจริงๆจะสื่อถึงการให้เงินของนายทุนหรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนั้นด้วยครับแล้วก็ถึงอาหารถึงผลผลิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกจำกัดไว้หมดแล้วครับขอบคุณมากค่ะจริงอยากฟังครอบครัวของลิสักท่านหนึ่งฮะอาโกหรือใช่อาโกป่ะครับเป็นอาโกคนหนึ่งนะคะของหนิงเป็นโกคนโตอะค่ะเห็นหนิงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแล้วก็จะซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาคือไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเหมือนกันนะคะตอนที่ว่าต้องทำหนังจบอะมันใกล้ๆจะจบแล้วอะหนังเขาก็ยังไม่ได้ออกอะไรมาแต่ว่าเขาจะเป็นคนเก็บมีงานแล้วก็จะถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเก็บไว้แล้วเข้าใจทุกคนเข้าใจว่าพอเขาเรียนนิเทศก็เลยอยากถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรโกเอ้ยตัวเอ็นเองอะชื่อเอ็นนะคะเคยบอกเขาว่าทำหนังหรอใช้เงินเท่าไหร่บอกต้องใช้ประมาณ 40,000 ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโกออกให้ไหมทำหนังขึ้นมาอยากเห็นอะไรอย่างงี้ไงก็เคยบอกเขาว่าเดี๋ยวออกเงินให้ขอเป็นคนเขียนบทได้ไหมเพราะอยากจะมีอะไรอยากจะให้เขาทำเขาบอกว่าไม่ได้เขาต้องเขียนเองเลยบอกว่าออกเงินให้ไหมเขาบอกว่าไม่เอาแล้วก็เงินก็ไม่เอาแล้วก็อะไรก็แล้วก็จะทำอะไรขณะที่เพื่อนๆลงทุนไปเยอะจนใกล้ๆจะจบอ่ะก็กังวลใจว่าเขาบอกเขาไม่แน่ว่าจะจบหรือเปล่าเพราะหนังเขายังไม่เสร็จแต่ไม่เห็นเขาทำอะไรแต่วันๆแต่อยู่แต่ในห้องนั้นน่ะเสร็จแล้วก็บอกทุกคนว่าพอดีคุยกับลูกๆอ่ะลูกๆของเอ็นว่าใครมีวิดีโอเรื่องราวไหมเขาที่มีอยู่มันไม่พอขาดตรงนี้ตรงนั้นใครมีบ้างเอามารวมๆกันซึ่งพวกอากโกโกก็ไม่เคยถ่ายแต่ที่มีวัยเดียวกันคือลูกสาวลูกชายที่เก็บบ้างอะไรบ้างอยู่ในนี้อยู่ในมือถือนี้ก็มารวบรวมให้เขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรก็ส่งให้เขาเหมือนกันนะเขาก็รวบรวมมาเสร็จวันที่เขาพอหนังเขาออกมาแล้วนะเป็นเรื่องนี้เราก็เห็นชื่อเรื่องเฮ้ยน่าสนใจมั่งเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยก็ไปดูอ่ะชวนทุกคนที่ครอบครัวเราไปดูอ่ะแล้วคราวนี้อ่ะมีเพื่อนสนิทคนนึงซึ่งเขาก็รู้เรื่องครอบครัวเราเหมือนกันอ่ะอยากตอบคำถามของพี่คนนี้แล้วกันว่าคือบางคนที่ไปดูอ่ะอาจจะมีสองคนพอดีเอ็นเลือกคนที่ไม่รู้จักเราเลยไปดูกับคนที่รู้จักเราเพราะเราอยากดูฟีดแบคว่ารู้สึกยังไงกับหนังของหลานเราอย่างเงี้ยเอาตัวเอ็นเองกับครอบครัวที่ออกมาแต่คนที่รู้จักเราอ่ะเขาออกมาแล้วเขาร้องไห้เราก็เลยถามว่าทำไมร้องไห้เขาบอกว่าเขานึกถึงอาม่าเขานึกถึงครอบครัวที่เขาเป็นคนจีนเหมือนกันตอนเช้าอาม่าเรียกกินข้าวต้มกับเกี๊ยวฉ่ายหมูหยองเหมือนกันหมดเขาเลยอินถึงครอบครัวเขาแล้วเขาก็ร้องไห้พอเราเห็นเขาร้องไห้เสร็จเอ็นครอบครัวทุกคนเห็นปุ๊บก็ร้องไห้ตามรู้สึกว่าหลานเราทำงานดีแต่อีกคนนึงเราก็ถามว่าดูรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่รู้จักเราคือเขาเป็นเพื่อนกับคนที่มาด้วยเขาชวนมาเป็นแฟนกันแล้วก็ถามว่าน้องดูรู้เรื่องไหมคะเขาบอกว่าก็เข้าใจนะแต่ว่าพอดีบ้านหนูครอบครัวเล็กแต่มีความรู้สึกว่าชอบตรงที่ว่ามันสื่อความเป็นครอบครัวเพราะว่าคืออย่างบ้านเขาก็บอกว่าบ้านของพี่อ่ะสามารถทำอะไรที่เป็นจุดศูนย์กลางกันได้อย่างเช่นเอาง่ายๆคือวันพ่อก็พยายามรวบรวมคนอ่ะซึ่งมาจุดเทียนอ่ะซึ่งภาพอย่างนี้มันหายากหนูก็รักเขาบอกหนูก็รักชาติหนูก็รักในหลวงนักหนูก็ไม่สามารถเอาคนในบ้านหนูมาจุดเทียนได้แต่บ้านพี่สามารถเอาทุกคนมาได้อย่างเงี้ยเขาแล้วเอ็นก็บอกว่ามันเป็นประเพณีของที่บ้านแล้วก็ทำทุกปีแล้วก็มันก็เหมือนความเคยชินน่ะว่าถ้าที่บ้านน่ะถ้างานเทศกาลอย่างงานสงกรานต์น่ะทุกคนจะไม่รับงานอื่นไม่ไปเที่ยวส่วนตัวไม่ไปต่างจังหวัดเพราะรู้ว่าจะต้องมาส่งน้ําคุณพ่อคุณแม่พอด้วยความว่าเราปลูกฝังตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านี้มันทําแล้วเสร็จละมันก็ดีแล้วก็อีกหน่อยถ้ามีพ่อแม่ไม่มีอาม่าอากงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปเราเขาอยู่เราก็ทำไปทำแล้วมันก็เลยเป็น
มันได้ข้อคิดอย่างนึงว่าอะไรที่เราปลูกฝังเด็กๆในตอนเด็กอ่ะมันก็ได้สิ่งที่ดีพวกเขาก็จะซึมเองอ่ะอย่างลูกของเอ็นเองหรือหลานเขาก็จะรู้ว่าวันนี้เป็นวันเทศกาลจะไม่ไปเที่ยวส่วนตัวไม่ไปต่างจังหวัดไม่เพื่อจะมาทำกิจกรรมนี้จนบางคนเขาเคยพูดขึ้นมาเหมือนลูกเริ่มโตอ่ะเขาบอกทำไมต้องทำอย่างนี้ทุกปีทำไมต้องทำอย่างนี้ทุกปีอ่ะในเมื่อมันก็มีภาพครอบครัวอยู่แล้วปีอื่นๆก็มีแล้วทำไมต้องทำเราก็บอกว่าทำมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมอ่ะแล้วก็ทำแล้วมันสิ่งที่ดีเราถามว่าดีไหมก็ดีก็เลยทำก็เลยแบบว่าหนังเรื่องนี้ชอบตรงที่ว่าบางทีถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคนอื่นอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะคะว่าเดี๋ยวมีโผล่ขึ้นมาเป็นฉากเชียงเม้งตุ๊ดจีนบ้างคือตัดต่อญาติๆพี่น้องก็คอมเมนต์ว่าเหมือนกับว่าทำไมทำหนังแบบงงๆน่าจะทำหนังเหมือนกับที่เคยดูมาเหมือนเล่าเรื่องมากกว่านี้ป่ะครับใช่ใช่ทำลายอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติอ่ะยกคนอโกก็เขียนข้างล่างอโกคนนี้คนนี้แล้วก็ลูกสาวอ่ะที่เป็นเพื่อนสนิทอ่ะคู่ซีกันหนิงเขาก็พูดบอกว่าอย่างนั้นน่ะมันเรื่องธรรมดาใครๆก็ทำกันเยอะแยะไปเอาคนนี้แบบเอาละครคนนี้มาแล้วเขียนเรื่องราวของเขาเป็นธรรมดาเนี่ยทำเป็นเรื่องแบบมันเรียลลิตี้จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่างที่หนิงบอกว่าหนิงอยากทำเหมือนกับเป็นธรรมชาติอ่ะเราก็มันก็ธรรมชาติดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความรู้สึกส่วนตัวคือว่าชอบตรงที่ว่ามันสื่อคำว่าครอบครัวละกันและดีใจที่ว่าหนิงเห็นความสำคัญของโทษนะลีเขาชื่อหนิงนะคะหนิงเขาเห็นความสำคัญของครอบครัวเมื่อกี้มีน้องเขาถามว่าทำไมถึงเลือกอาม่าตอบแทนได้เลยว่าหนิงเกิดมาหนิงก็จะผูกพันกับอาม่าตลอดเวลาเพราะคุณพ่อหนิงเสียไปก็จะมีอาม่าเลี้ยงตลอดอะไรก็อาม่าอาม่าตลอดสามพี่น้องก็คือจะอินกับอาม่าตลอดอ่ะก็เลยไม่แปลกที่เขาจะดึงอาม่าเป็นจุดเด่นขึ้นมาเป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องนี้นะคะคือตัวเราเองเนี่ยก็ตอนสมัยเรียนนะคะตอนจบอะเราก็เลือกที่จะทำทีสิทธิ์แต่เอกเรามันเอกการเป็นเอกเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมเราก็ต้องทำทีสิทธิ์การเขียนเราตัดสินใจที่จะเขียนอัตชีวประวัติตัวเองในรูปแบบของความเรียงค่ะแล้วก็จริงๆอะตอนที่เขียนอะแต่เราเขียนเป็นหนังสือออกมาแต่ว่าเราพอเขียนเสร็จเราก็ไม่ต้องแบบเอาไปให้คนอื่นอ่านหรือทำงานเทศกาลแบบของลีเรารู้สึกว่าระหว่างที่เราเขียนอ่ะเราก็เหมือนลีแหละว่าเราเขียนถึงการเติบโตของตัวเองเขียนถึงเรากับครอบครัวเรากับโรงเรียนเรากับเพื่อนสมัยเด็กหรือแม้กระทั่งเรากับตัวมหาเรากับเราในชีวิตมหาลัยเรารู้สึกว่าเรากำลังเขียนบันทึกความทรงจำของตัวเองอะค่ะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าแม้ว่าหนังสือที่เราเขียนอ่ะมันจะต้องถูกครูอ่านหรือถูกเพื่อนอ่านถูกคนอื่นอ่านแต่ในใจลึกๆของเราอะเรากำลังคุยกับตัวเองมากกว่าเป็นความรู้สึกอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เป็นเรากำลังเหมือนกับคุยกับอดีตในใจของตัวเองมันทำให้สิ่งที่สื่อออกมามันคือคำว่าเราอยากพูดอะไรกับตัวเองมากกว่าอยากถามตลาดน้อยว่าเวลาทำหนังเรื่องนี้ค่ะลีมีความรู้สึกเช่นนี้ไหมอันนี้คือเข้าใจมากๆเกี่ยวกับแบบพอมันเขียนพอตอนที่หนูเขียนอะก็คือก็คิดว่าไอ้เหี้ยเราต้องเขียนยังไงวะอะไรเงี้ยเราก็เลยพอมันมีปัญหาเงี้ยคือหนูเป็นพวกแบบชอบคิดทฤษฎีของตัวเองหนูก็เลยคิดมาว่าโอเคเราต้องมีคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ก็คือแบบเขียนทุกอย่างที่ตัวเองจําได้ออกมาใช่มันก็เลยออกมาแบบเยอะๆแล้วก็มันก็ข้ามไปข้ามมาอะไรนิดหน่อยเพราะว่าเราอ่ะก็คือโอเคเอาที่ตัวเองจำได้ออกมาให้หมดอะไรจำไม่ได้ก็แค่ก็จำไม่ได้อะไรเงี้ยทีเนี้ยถามว่ามันมีความรู้สึกตอนอยากให้คนตอนที่คนดูไหมอ่ะหรือว่าแบบฟีดแบ็กกลับมาคือเราอ่ะคิดตลอดว่าแบบเราก็ไม่ได้อยากให้คนดูมากขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเราซาทิสฟายในการทำหนังเรื่องนี้ระดับหนึ่งแบบใช่มันเราเลยเข้าใจว่าโอเคมันคือแบบพอเขียนตัวเองอยากเขียนความคิดนี้ความคิดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบภาพนี้ตัวเองก็อยากเห็นทุกอย่างมันแบบซาทิสฟายตัวเองทุกอย่างเป็นไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันก็มีความคิดที่แบบเราก็ไม่ได้อยากให้คนดูมากขนาดนั้นหรือว่าการที่คนแบบฟีดแบ็กกลับมาหรือว่าการที่แบบมีการเขียนถึงหนังเยอะๆอะไรเงี้ยแบบนักวิจารณ์ที่มาดูแล้วก็เขียนถึงแบบคนคอมเมนต์ว่าชอบหรือไม่ชอบเงี้ยเราก็มีเสี้ยวนึงที่เราคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรกับเราขนาดนั้นเพราะว่า
มันมันความพึงพอใจมันจบตั้งแต่ตอนที่งานเสร็จไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นแต่ว่าก็อยากเล่านะคะมันคล้ายๆกับแบบคนถามว่าแบบมึงโอเคไหมแล้วแบบมึงไม่โอเคแต่แบบมึงอยากเล่าอะไรบางอย่างคือมันก็อยากเล่าอยู่ดีแล้วว่าความอยากเล่าอ่ะมันก็เอาประมาณครับโอเคขอบคุณครับจริงๆอันนี้ต่อเลยนิดนึงเลยถ้างั้นอยากรู้ว่าแล้วต่างคนต่างมองหนังกันละกันเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับอาจจะให้กล้องลองเล่าก็ได้ว่าดูตลาดน้อยสตอรี่เรารู้สึกยังไงหรือคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้รู้สึกคิดถึงยายครับแล้วก็รู้สึกอยากเห็นภาพที่ในเทคเขียนไว้แต่ไม่ได้ปรากฏออกมาอ๋อเหมือนถ้าภาพพวกนั้นจะเห็นด้วยมันก็เพราะเหมือนภาพที่เล่าจะเป็นเรื่องเศร้าๆหน่อยอะไรส่วนใหญ่แล้วทางหนิงก็รู้สึกไงกับหมูในเราใช่ไหมตอนดูก็รู้สึกเหมือนนึกถึงไอ้เลอไวทานอ่านว่างั้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเราก็เพิ่งดูมาอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเหมือนแบบไทม์นึงของด็อกเมนทารีที่แบบถ่ายทุกอย่างให้มันแบบให้มันรู้สึกอ่ะเพราะว่าตอนที่ลีดูไอ้เลอไวทานจบอ่ะก็แบบงงเลยแล้วครูก็แบบรู้สึกไงบ้างอะไรเงี้ยไล่ถามทีละคนรู้สึกไงบ้างตึ๊ดตึ๊ดโอเคบางคนก็บอกว่าแบบรู้สึกว่ามันต้องตีความอย่างนู้นอย่างนี้ครูบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าหนังครูไม่ได้บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าประมาณว่าแบบที่ครูถามว่ารู้สึกไงบ้างอ่ะเพราะว่าต้องการจะบอกว่าหนังแบบเนี้ยคนทำอ่ะหรือว่าสถาบันนี้ที่สร้างหนังประมาณนี้มาเขาต้องการให้แบบให้คนรู้สึกก่อนเราพอเราดูเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าโอเคสิ่งที่เราต้องทำงานกับมันอ่ะคือเราต้องรู้สึกหมายถึงว่าเราดูแล้วเอาสิ่งแรกที่เราได้อ่ะมันคือความรู้สึกซึ่งแบบลีดูแล้วลีก็แบบคือลีไม่ชอบอะไรสกปรกอ่ะแล้วมันก็รู้ว่าเหี้ยมันสกปรกจังอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันก็มีความแบบหยาแยงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้จากหนังความแบบสกปรกแบบหมูคือหมูอ่ะมันเหมือนจะน่ารักนะแต่มันสกปรกไงมันน้ำลายยืดอะไรเงี้ยมันก็คือเราก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้รักสัตว์อีกต่อไปแล้วอ่ะคือเราก็สกปรกมากอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าไอความแบบความหยาแยงหรือความสกปรกอะไรตรงเนี้ยมันน่าจะ mean something แบบหมายถึงอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ใช่โอเคพี่พูดเยอะเนาะมีท่านอื่นครับวันนี้มีอาจารย์พิเศษที่ ICT มาอีกท่านหนึ่งเหมือนกันคุณอุ้ยฮะอาจารย์อุ้ยถามสองเรื่องเลยแล้วกันนะฮะของลีคือตลาดน้อยเราสนใจเกี่ยวกับคนจีนในไทยและในนอกจีนอยู่แล้วฮะเราสนใจเป็นจีนอะไรฮะจีนอะไรมากจีนแต้จิ๋วฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอาม่าเป็นจีนอะไรนะอากงอ่ะฮกเกี้ยนใช่ป่ะฮกเกี้ยนหมดเลยฮกเกี้ยนหมดเลยเพราะว่าไม่เรารู้สึกไม่สรรพนามมันไม่เหมือนกับที่ใช้อ่ะฮะไงกับอะไรนะไงก็แห่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเราแต้จิ๋วเงี้ยมันก็จะเป็นอ้วกหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเคยคุยกับเพื่อนคนจีนที่อยู่ภาคใต้เงี้ยเขาก็จะเป็นฮกเกี้ยนเขาก็จะบอกว่าเวลาเขาดูละครทีวีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเบสจากคนจีนแต้จิ๋วอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นเหมือนบ้านฉันเลยอย่างเงี้ยพอบ้านฉันหกเกี้ยนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยมาตระหนักว่าความจริงแล้วจีนในไทยมันหลากหลายกว่านั้นน่ะแล้วเวลาเราพูดถึงคนจีนอย่างเงี้ยมันจะแบบแต่จิ๋วอย่างเดียวเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เลยจะสนใจกระบวนการที่ครอบครัวในเรื่องไงฮะเป็นไทยเช่นแบบซีนที่เราชอบอันนึงคือที่มีผีเสื้อบินเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยคนจีนเขาบอกนะว่าเป็นวิญญาณคนตายแล้วก็คงมารดน้ำสงกรานต์มั้งมันมีความแบบจีนแล้วก็สงกรานต์ทันทีอย่างเงี้ยมันมีความจีนกับไทยใช่ใช่ค่ะแล้วคือพอมีเพื่อนเป็นคนจีนมาเลเซียหรือว่าคนไต้หวันอย่างเงี้ยมันจะมีภาพที่คอนทราสต์มากไงฮะเพราะว่าคนจีนมาเลเซียก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมคนจีนในไทยมันช่างไม่จีนเลย
เหมือนเราคุยกับเพื่อนก็แบบว่าทำไมยูเป็นคนจีนยูไม่พูดจีนสักอย่างนึงเลยเหรอแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยหรือแบบคนไต้หวันก็จะบอกว่าฉันพวกเราไม่เคยมีไอเดียเลยว่ามันมีคนจีนในไทยมาก่อนอะไรเงี้ยฉันลงมากรุงเทพฉันแปลกใจว่าทำไมคนไทยขาวซึ่งก็แบบมันประหลาดเพราะว่าพอเราไปไต้หวันอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่านักท่องเที่ยวไทยในไต้หวันน่ะคือคล้ายๆหน้าคล้ายคนที่ไทเปอย่างเงี้ยแค่ไม่พูดจีนเราค่อนข้างสนใจกระบวนการคือแล้วภาพในหนังของลีมันเหมือนกับว่าลีมันเหมือนกับว่ามันเป็นตัวอย่างของการที่ครอบครัวคนจีนพยายามจะปรับตัวผ่านกระบวนการหลายอย่างเงี้ยเพื่อเป็นไทยแล้วอะไรที่อย่างมันยังสอดคล้องกันอยู่เงี้ยคือการไปไหว้เชงเม้งหรือว่าการเอาสงกรานต์มาหรือว่าการหลายอย่างฉลองเทศกาลต่างๆของคนไทยเองเงี้ยเรารู้สึกซึ่งจริงๆมันสามัญทั่วไปมากเงี้ยฮะแต่ว่าเรารู้สึกดีที่เห็นมันในหนังแล้วก็รู้สึกดีที่มันเป็นคนจีนฮกเกี้ยนในกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยมันไม่รู้สิมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นละกันในสังคมที่เป็นแต้จิ๋วโดมิเนตเยอะๆอ่ะมันดูเหมือนพิเศษขึ้นมาเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่ใช่กระแสหลักถ้ามองแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเหมือนจริงๆในไทยคือถ้าเกิดเขามีสำรวจมามันจะมีจีนภาษาถิ่นนะฮะจะมีประมาณ5ภาษาเยอะๆในไทยนะฮะแต่ว่าแต้จิ๋วจะเป็นภาษาที่ใช้เยอะสุดเพราะว่าคำจีนในไทยหลายอย่างเนี่ยฮะมันจะเป็นเบสจากแต้จิ๋วอะไม่ใช่แมนดารินปักกิ่งเบย์จิงอะไรเงี้ยคือมันใช้เบสจากจีนแต้จิ๋วแต่ไม่ใช่จากจีนกลางอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่แน่ใจว่าพอเป็นฮกเกี้ยนมันจะเป็นอะไรเพราะฮกเกี้ยนส่วนใหญ่จะอยู่ภาคใต้มาเลเซียสิงคโปร์ก็จะเป็นฮกเกี้ยนเสียส่วนใหญ่เป็นต้นอะไรเงี้ยฮะก็ยังไงดีไม่ใช่คำถามเหมือนกับว่าแชร์สิ่งที่คิดขึ้นมาได้อะฮะก็ถามว่าทำไมมันจีนๆไทยๆอะไรเงี้ยหนูว่าเพราะว่าบ้านหนูค่อนข้างแบบอนุรักษ์มากๆคืออนุรักษ์ทั้งหมดทั้งจีนและไทยใช่คืออนุรักษ์แบบทั้งหมดจริงๆไม่ว่าจะประเพณีอะไรก็คือค่อนข้างแบบจอยทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบประเพณีจีนก็ค่อนข้างแบบอนุรักษ์มากอย่างแบบแถวบ้านอ่ะมีแบบไหว้พระจันทร์ซึ่งแบบเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยทำกันแล้วอะไรเงี้ยแต่บ้านหนูอ่ะจัดใหญ่มากอะไรแบบเนี้ยก็คือหรือว่าประเพณีหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะความเชื่ออะไรเงี้ยค่อนข้างแบบสตรองมากๆเช่นแบบคิดไม่ออกตอนนี้แต่เมื่อวานอ่ะไปงานศพมาแล้วก็แบบคิดว่าเฮียถ้าไม่ได้แบบรดน้ำล้างหน้าโดยต้นทำพิมพ์อ่ะคือที่บ้านจะด่าแน่นอนแบบด่าแน่นอนว่าแบบเดี๋ยวใครป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือค่อนข้างแบบสตรองมากอ๋อแล้วก็มีอ่ะคือเวลาหนูไปเที่ยวอ่ะไม่ว่าไปแบบที่ไหนก็ตามอ่ะอาม่าก็จะแบบพูดตลอดว่าแบบให้พกยันไปด้วยก็คือจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะอย่างเช่นแบบเราไปนี่นะเราไปต่างจังหวัดเราไปการนะเราไปค่ายนะเราไปหรือบางทีแบบไปเช้าเย็นกลับมากก็แบบพกยันไปด้วยนะพกยันไปด้วยเอายันไปยังอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าคือมันจะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวมันค่อนข้างแบบอนุรักษ์ทุกๆอย่างทุกความเชื่ออ๋อแล้วก็แบบค่อนข้างแบบไหว้ทุกอย่างจริงไหว้แบบอย่างแบบอาม่าก็นับถือแบบวัดแขกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนับถือไหว้เจ้าไหว้อะทุกอย่างแล้วพอเดี๋ยวถ้าเบสออนอาม่าเลยอะอาม่านี่ไหว้แบบไหว้หมดเช่นแบบเดินผ่านพระแม่มารีก็ไหว้อะไรประมาณเนี้ยก็คือถามว่าอ๋อแล้วก็มีเรื่องอยากแชร์นึงก็คือแบบอย่างพอมาไปไต้หวันน่ะก็คือฟิตอินไม่ฟิตอินเลยใช่แบบเหมือนแบบมาพูดไม่ได้ด้วยอ่านได้บางคำพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้คุยได้แบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเรานึกว่ามาจะเอนจอยแบบไหว้เจ้าสิ่งที่เอนจอยอย่างเดียวในไต้หวันคือไหว้เจ้าคือเขาแบบไหว้เจ้าอย่างเดียวที่เหลือคือไม่พูดไม่ได้คุยอาหารก็ไม่ได้แบบเอนจอยอะไรมากอะไรเงี้ยแล้ววันนึงครั้งนึงเรานั่งแท็กซี่กลับมาแบบกลับกัน2คนแบบมาอยากกลับโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามคุยกับแท็กซี่เพราะมาเป็นคนคุยกับทุกคนที่เจอตลอดอยู่แล้วก็พยายามคุยกับแท็กซี่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็เงียบอะไรเงี้ยแท็กซี่ก็คุยบ้างก็เงียบแล้วก็เป็นบรรยากาศเงียบหนูก็แบบ
รู้สึกเศร้านิดนึงแบบเหมือนแบบคือจะพูดว่ามันไม่ได้เหมือนไปหาที่เราแบบบิลองอะไรประมาณเนี้ยใช่โฮกเกี้ยนแต่ว่าแถวบ้านก็คุยกันได้เยอะแยะคือเป็นเพื่อนกันหมดก็คือเป็นฮกเกี้ยนเยอะประมาณอ๋อฮกเกี้ยนแคะนุ่มรู้คืออะไรฮะประมาณนี้ฮะครับครับโอเคถามหมูในเราเลยคือเราสนใจครับเพราะว่าเห็นตอนแรกเราว่าไอเดียที่หนังมันเหมือนกับมาจากเลเวียตานใช่ไหมฮะของซึ่งเราจำชื่อพุ่งกลับไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสำนักคิดแบบอีกแบบหนึ่งไงฮะแต่ว่าพอเราฟังที่คุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเพราะว่าหนังในสำนักนั้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องอย่างที่ลีบอกคือมันเป็นเรื่องของเซนเซอรี่เรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าในหัวเราเหมือนกับในหัวของกล้องเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเหมือนเราใช้เหมือนใช้คำว่าเลยจริงๆแล้วตอนทำเราคิดว่ามันเป็นหนังทดลองหรือเป็นสารคดีครับสารคดีทดลองฮะสารคดีทดลองคือเรารู้สึกเหมือนจุดประสงค์อ่ะมันมีความเป็นหนังทดลองแล้วจริงๆเราค่อนข้างสนใจที่อาจารย์ตั้มแกก็ถามไว้ว่าเหมือนกับทำไมใช้วิธีคือเหมือนกับว่าเราอยากให้ทั้งเรื่องอ่ะมันอยู่แค่ในเราแล้วไม่ได้ตัดไปสู่จุดอื่นอะไรเงี้ยซึ่งจะทำให้ประเด็นมันอาจจะแตะในสิ่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ทำให้หนังมันตรงไปตรงมาแต่แค่แบบว่าสมมุติมันไปสู่กระบวนการถึงขั้นเราเห็นเนื้อหมูขายในซูเปอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกจะเลือกเล่าแค่ในนั้นอะไรเงี้ยมันยังไงอ่ะมันเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นช้อยคือเพราะว่าอย่างเลเวตาหรือว่าหนังในสำนักเนี้ยหลายๆเรื่องอ่ะมันก็จะเล่าในพื้นที่แค่นั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนจุดประสงค์ของหนังไม่ใช่จะสื่อธีมอะไรที่มันลึกแต่ว่ามันจะพูดถึงความรู้สึกของคนดูว่าเหมือนกับว่าคุณเป็นชาวประมงอยู่บนเรือนั้นจริงๆเหมือนกับว่าคุณเป็นปลาที่ว่ายอยู่ในแหจริงๆเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่จะไปไหว้พระบนกระเช้าเนปาลนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้ปุ๊บมันเหมือนกับว่าจุดประสงค์ของคนทําไม่ใช่อยู่ที่พาคนดูไปสัมผัสกับภาวะนั้นแค่นั้นแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องทุนหรืออะไรขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะฮะเราเลยรู้สึกว่าพอมันขาดการมันขาดมันเหมือนความหนังมันขังตัวเองไว้อยู่กับพื้นที่เดียวอะไรเงี้ยมันไม่แน่ใจคือมันก็คิดได้มันเหมือนมันจะคิดมากกว่านั้นก็ได้แต่เราไม่แน่ใจว่าถ้าไม่รู้เหมือนกัน มันคล้ายๆกับการเชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นนะฮะมันพอมันถ้าเราไม่ได้อ่านเท็กซ์ที่เป็นสเตทเมนต์เนี่ยเราอาจจะจับเชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นแต่พอมาอ่านมันก็เชื่อมโยงได้นะมันก็เชื่อมโยงได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นวิธีการที่ดีเปล่าที่ดูแล้วมาอ่านเท็กซ์ทีหลังอะไรเงี้ยฮะแต่หรือก็ได้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่างานศิลปะหลายอย่างมันก็อย่างนั้นแหละดูงานแล้วก็มาอ่านเท็กซ์อ่านสเตทเมนต์คนทำข้างๆแต่ว่าพอเป็นหนังมันก็จะอิดวิธีการรับรู้มันก็อิดแบบนึงอะไรเงี้ยฮะเพราะเหมือนเราอาจจะ expect ว่าถ้าดูเสร็จมันอาจจะต้องจบคือสิ่งที่เราได้รับมาจากตรงนั้นเหมือนกันไหมฮะแล้วทั้งนี้พอซึ่งเข้าใจว่าประเด็นที่อาจารย์อุ้ยพูดถึงคือหมายความว่าพอเวลาที่ตัวส่วนของพลาที่เราเล่ามาเนี่ยแล้วมันเนี่ยแหละมันขังอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราไม่เห็นซึ่งอันนี้นึกออกเลยอะว่าถ้าเกิดสมมติมันมีภาพแบบอินเนื้อหมูที่มันไปอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยว่ามันสะท้อนภาพทุนออกมามันสะท้อนการไปต่อของเรื่องราวในประเด็นที่เราต้องการหลีกไปถึงได้อะไรเงี้ยทีนี้ส่วนตัวกล้องเองมองว่ายังไงที่ไม่ได้พาออกไปข้างนอกไม่มีมันฮัลโหลขอบคุณมากฮัลโหลครับที่ไม่ได้พาออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่หรือทำไมถึงเลือกที่จะขังตัวเองอยู่ที่เราอันนั้นอ๋อตอนแรกผมก็มีความคิดว่าจะออกไปถ่ายโรงเชือดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปถ่ายสถานที่เล้าหมูจริงๆผมคิดว่าเท่านี้ก็พอครับเท่านี้ก็พอแล้วก็ผมไม่คิดว่าคนดูจะตีไปถึงเรื่องทุนอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าสมมติเขาไม่คิดอะไรเลยก็เหมือนมาเที่ยวเล้าหมูแค่นั้นเข้าใจได้ก็ไปเลยนะขอบคุณครับเพราะจริงๆก็เหมือนว่าคือพอมันย้อนกลับมาก็คือว่าเราต้องการเล่าถึงอารมณ์ถึงเขาเรียกอะไรซึ่งมันก็ถือว่าทำงานตรงนั้นเหมือนกันเนาะในแง่ของความเป็น
ที่เราพยายามทดลองกับมันให้มันเกิดบรรยากาศเกิดความรู้สึกของการอยู่ในตรงนั้นได้อะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับมีท่านอื่นๆไหมครับอยากจะเพื่อนๆของน้องหนิงวันนี้เป็นยังไงบ้างได้ดูครั้งแรกตอนนั้นอะไรเงี้ยฮะสักท่านหนึ่งไหมฮะมองหน้ากันแล้วก็ถ้างั้นถามต่ออีกนิดนึงก็ได้ถึงเราไม่รู้ว่าเวลามันก็จวนแล้วครับจวนแล้วนะฮะงั้นก็ถามก็ได้ครับครับคณะกรรมการของรางวัลดุ๊กคอมเมนต์งานแต่ละคนว่ายังไงบ้างฮัลโหลค่ะก็พี่ที่หนูไม่คุยกับพี่แค่คนเดียวที่เขาเป็นกรรมการแต่มันมีประโยคนึงตอนที่ประกาศรางวัลอ่ะแล้วหนูก็จำได้เพราะว่าแบบก็ไม่คิดว่าเป็นเราอะไรเงี้ยเขาเหมือนพูดว่าแบบมันส่งสารไปถึงสารคดีเรื่องก่อนๆหรือว่าสารคดีที่เราเคยเห็นมามันส่งสารไปถึงหนูก็มันก็ดูเป็นคำที่แบบมีความหมายหรือแบบต้องตีความส่งสารไปถึงอะไรส่งสารอะไรแต่ว่าเราก็หนูพยายามเข้าใจไปเองเพราะหนูคุยกับพี่เขาเล็กน้อยที่คุยกับพี่เขาเล็กน้อยที่จำได้อะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาชอบเพราะอะไรแต่เขาเหมือนเขาบอกว่ามันเขาดูหนังเรื่องอื่นๆแล้วเขาก็รู้ว่าอ่ะเป็นคณะนิธรรมอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าเขาอาจจะแบบอาจจะเบื่อหรือเปล่าหมายถึงว่าเบื่อที่เคยดูมาเพราะว่าหนูอ่ะก็ไม่ได้อินกับด็อกความเป็นสารคดีมากขนาดนั้นบางทีเราดูที่เราเคยดูกันปกติเราก็แบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยอ๋อคือจุดชีวิตก่อนจะทำทีสิทธ์อ่ะเราค่อนข้างเบื่อระดับนึงด้วยหมายถึงว่าเบื่อบางทีเราก็เบื่อการดูหนังบางทีเราก็แบบทำไมเราต้องดูหนัง2ชั่วโมงแล้วก็แบบมันก็เดิมๆอะไรเงี้ยหรือสารคดีที่มันแบบมันไม่ได้แบบเปี้ยงป้างในใจเราเลยทั้งที่มันประเด็นแม่งดีมากอะไรเงี้ยเราก็เบื่อแล้วอาจจะเข้าใจตรงกับที่พี่กรรมการเขาบอกง่ายๆแค่นั้นเขาอาจจะแบบเบื่อมั้งไม่รู้หนูไม่รู้แต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เขาบอกว่าส่งสารนี่ไม่รู้ว่าส่งสารอะไรใช่ไหมใช่ส่งสารอะไรโอเคแต่มันอาจจะหมายถึงว่าส่งสารคือในแง่ของเพราะมันก็มีแนวคิดของการที่พยายามเดี๋ยวว่าการใช้เท็กซ์เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบที่มันแปลกประหลาดประมาณนึงเหมือนกันกับคนที่ทำสารคดีแล้วโดยเฉพาะการทำภาพเคลื่อนไหวไงเพราะว่าคือผมส่วนตัวนะเราก็จะรู้สึกว่าโหตอนช่วง8นาทีแรกเนี่ยการที่เท็กซ์มันคัตติ้งมันคือแล้วเท็กซ์ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นคัตนึงอ่ะเพราะมันจบอ่านจบ1ย่อหน้าแล้วก็จบแล้วก็ซึ่งมันเหมือนเป็นคัตในการแบบเปลี่ยนฉากไปแล้วนี่เราก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมาภาพมันต้องมาแล้วแหละต่อไปมันจะเห็นภาพแล้วมันก็ทำเราไป8นาทีอะไรเงี้ยมันมีความแบบเอ้ยรอแล้วรอมันอะไรเงี้ยแล้วพอให้เริ่มมาเห็นอาม่าเห็นอะไรต่างๆเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันก็พยายามที่จะพุชบาร์เดอรี่ของความเป็นสารคดีตรงนั้นซึ่งถ้าเดามันหมายถึงสารอันนี้หรือเปล่าในแง่ที่ว่าว่ากรอบการทำสารคดีเองมันก็ไม่ควรที่จะอยู่หยุดนิ่งหรือเปล่าในแง่ของการทำงานไม่ว่าอะไรก็ตามครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นเราเป็นนักศึกษาด้วยเงี้ยมันก็มีกรอบของความอิสระเพราะเราไม่ต้องเขาเรียกอะไรเราไม่ได้โยงอยู่กับทุนอยู่แล้วฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกประเด็นเลือกรูปแบบเลือกเทคนิคที่มันค่อนข้างหลากหลายได้ถ้ามองแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะพอเป็นไปได้ไหมใช่ใช่เพราะว่าแบบเหมือนที่หนูเรียนมาครูอ่ะไม่แบบไม่บังคับอะไรเลยมันก็เลยแบบพอเราคิดอันนี้ได้อ่ะเราก็แบบเชื่อเราชอบมากแบบชอบมันเราชอบมันมากเลยอ่ะชอบสิ่งนี้มากเราชอบโหค่อนข้างเอาแต่ใจก็คือแบบเราชอบอ่านเราชอบแบบหนังสือของนักเขียนแบบคนที่เราชอบอ่ะแบบเขียนเป็นพืชเลยแบบเขียนไม่หยุดเลยอ่ะแล้วเราก็ชอบมากเราก็แบบที่เราทำอ่ะ
เราก็ชอบมากแล้วพอสิ่งที่ครูฟีดแบคมาครูไม่ได้ว่าเลยตอนแรกแบบส่งไปหาครูครูบอกว่าแล้วก็เราก็กำชับว่าระวังแบบอย่าเพิ่งด่านะนู่นนี่นั่นอย่าด่าแรงนะอะไรเงี้ยช็อกไหมอะไรเงี้ยเราถามเรียกคนดูว่าแบบช็อกไหมอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้แต่เราอะความรู้สึกนิดนึงอะเราสึกว่าเราสึกดีนะหมายถึงว่าดีที่มันช็อกอะไรเงี้ยครูอะเรียกมาว่าครูแบบเรียกมาว่าซาดิสดีไม่รู้ว่ามันเป็นลบหรือบวกแต่ว่ามันแบบฟรีเราเต็มที่อ่ะซึ่งแบบมันน่าจะแบบเชฟหนูในการทำเรื่องนี้ด้วยเอาฟรีแล้วก็เชฟย้อนแยงโอเคเข้าใจได้มันในความอิสระมันก็มีกรอบของมันแหละเข้าใจได้ครับอิสระมากส่วนหมู่ในเล้าครับคำถามเดียวกันเมื่อกี้ว่าถ้ากรรมการที่ตอนคอมเมนต์ตอนที่ได้รางวัลนี่ครับเขาคอมเมนต์อะไรบ้างผมไม่ได้คุยกับกรรมการหลังจากอ๋อไม่แต่ว่าไม่ก็เลยไม่ได้ฟีดแบ็กกลับมาตอนนั้นอ๋อโอเคอันนี้ถามหน่อยแล้วถ้าตอนที่เราไปแสดงไอ้ตอนเราไปฉายเนี่ยครับมีคนที่เข้ามาคุยหรือคนดูอะไรเงี้ยเข้ามาฟีดแบ็กกับเราว่าอะไรบ้างอะฮะที่พอจำได้อะไรเงี้ยมีไหมเขาก็อย่างพี่สาวผมดูเขาก็บอกว่าสงสารหมูอะไรอย่างงี้ซึ่งแล้วก็มีพวกคนทำหนังอะไรครับเขาก็บอกว่าบางคนเขาก็พูดถึงทุนนิยมหรือว่าหมายเขาจะคิดถึงประเด็นนั้นที่เราต้องการจะสื่อเมสเซจไปใช่ครับแล้วเพื่อนๆนะครับคนอื่นหรือคนที่รอบตัวเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอะไรเงี้ยมองว่าเฮ้ยทำไมกล้องเลื่อยใช้แบบวิธีการแบบนี้ในการทำงานอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนๆเรื่องคุยแต่คนสนิทๆที่อะไรครับเพื่อนที่สนิทนี่เขาว่าไงบ้างฟังผมเล่ามาแล้วครับฟังผมปั่นประสาทมาแล้วเหมือนรู้อยู่แล้วถ้างั้นถามต่อว่าถ้ากรณีต่อไปในอนาคตเนี่ยมีโปรเจกต์กันหรือยังทั้งสองคนเลยว่าแบบสิ่งที่คิดไว้ในหัวว่าแล้วต่อไปเนี่ยงานเราข้างหน้าจะยังไงแล้วนี่คือเราก็เหมือนเพิ่งก้าวข้ามผ่านเนาะจากการเป็นนักศึกษาแล้วก็กำลังเข้ามาอยู่ในการทำงานที่มันอาจจะอิสระมากขึ้นแต่มีกรอบของเงินทุนมากขึ้นเช่นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามีโปรเจกต์หรือคิดอะไรยังไงวางแผนอะไรไว้บ้างโปรเจกต์ที่คิดใช่ไหมคะก็คือหนูชอบหนังมากๆอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเราชอบหนังที่แบบเรียวมากๆคนแบบแสดงเรียวแต่ว่าณตอนนี้เราอาจจะแบบเรากลัวว่าเราจะทำแบบนั้นไม่ได้เรากลัวว่าแบบเราจะหานักแสดงเป็นน้ำมาหรือแบบอะไรบางอย่างที่เราเห็นแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่ายังไงอ่ะหนูก็มีแบบยังอยากทำหนังอยู่ยังอยากทำหนังที่แบบเป็นนักแสดงเล่นอะไรเงี้ยมันเหมือนที่สารคดีที่หนูทำมากที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ว่าหนูแต่ว่าความรู้สึกอ่ะเหมือนกันคือความรู้สึกแบบความในรายละเอียดในแบบสิ่งที่มนุษย์เราแสดงออกในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยทำยังไงให้มันแบบมันถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็อยากทำหนังอยู่แต่ว่าอนาคตคือโคน่าจะโคจะอนาคตเลยโคทำอะไรฮะหมายถึงว่าเรื่องนี้แหละค่ะอาจจะแบบไม่รู้มันตอนนี้หนูฟุ้งเฟ้อหมายถึงว่าเหมือนแบบเพ้ออยู่อะแต่ตอนนี้คือแบบก็ยังไม่ได้ทำอะไรแต่พอเราก็ค่อนข้างแบบหาเรื่องคิดทำไม่ได้แบบไม่มีประเด็นอะไรที่เราสนใจหรือว่าเราทำอยากทำในตอนนี้ใช่นี่อาม่าให้บ้านหนิงยังฮะเอ้ยยังไม่ได้หรออาม่าไม่ให้เรียนจบแล้วโอเคอ้าวกองบ้างครับผมยังมีโปรเจกต์ต่อไปครับแต่ยังไม่มีเงินทำแล้วก็ okay. แล้วก็ว่าจะหางานทำหาเงินเล่าโปรเจกต์ให้ฟังหน่อยเผื่อว่าอาจจะมีในทุนอยู่แถวนี้ครับโปรเจกต์ที่คิดว่าจะทำต่อไปลักษณะไหนบ้างเกี่ยวกับเรื่องการพนันในประเทศไทยทำไมกลุ่มนั้นขำแรงเขาชอบเขาชอบอ๋อแชร์มีอะไรช่วยแชร์ไหมฮะตรงนั้นเท่านี้ครับ
แล้วการพนันยังไงอะครับหมายถึงว่าอธิบายขยายความให้ฟังหน่อยก็คนไทยชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นอะไรเงี้ยเขาจะหวังพึ่งเงินจากการพนันอย่างเช่นรอลุ้นหวยปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนแล้วสิ่งนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้อยู่ตลอดตั้งแต่ยุคพ่อแม่จนถึงปัจจุบันคนก็ยังลุ้นหวยกันอยู่ครับก็เลยอยากทำซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่หวยเลยเนาะมันก็มีการพนันหลายรูปแบบที่มันใช่เข้าใจได้ครับโอเคครับผมทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหรือมีใครอีกสักคำถามที่เราอยากให้อาม่าพูดปิดให้นิดนึงดีไหมฮะอันนี้เป็นยังไงบ้างมาพูดไม่ใช่เป็นขอบคุณมากมากจริงๆอาม่าน่ารักมากเจอวิธีการพูดวิธีการอะไรแบบดีมากเลยฮะอันนี้ก็เก่งมากๆแล้วมีคนให้บทพูดด้วยเนาะใช่ไหมเราเลยใช่อ๋อจะบอกว่ามาดูแบบท้ายๆเพิ่งมาอะไรเงี้ยมาตอนท้ายๆแล้วก็แบบแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่มาดูทีเนี้ยหนูว่ารู้สึกแบบอยากเล่ามากก็คือแบบสิ่งที่มาเรียกก็คือแบบเฮ้ยทำไมมาอ้วนทำไมไงอ้วนอันนี้ไงอ้วนไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงตอนที่แบบเทคหรือว่าอะไรเงี้ยมาก็จะไม่เข้าใจเลยเพราะว่าทีเนี้ยอามาเรามันก็มีจังหวะนึงอะที่แบบที่มายกมือขึ้นมาไหว้แล้วหนูก็ถามว่าไหว้อะไรอ่ะแล้วม่าก็บอกว่าอาม่าแบบกลัวอะไรเงี้ยเราก็แบบเราเหมือนปะทะกับหรือสิ่งที่เราเล่ามันแบบปะทะกับใช่โดยแบบเรียวอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณอาม่ามากนะครับขอบคุณมากมากครับโอเคก็ครับผมครับก็ผมว่าวันนี้ห้องอาม่าจะมีนี่ดอกไม้ให้หลานด้วยนะครับมาครับมาครับเอาเดินมารับเองปรบมือครับแหน่น่ารักทีเดียวนะครับมีให้กำลังใจกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ยังฉายอยู่ใช่ไหมครับพี่ปูนะครับยังมีฉายอยู่อีกนะครับยังไงก็ฝากบอกเพื่อนๆกันได้มาชมทั้งหมู่ในเรานะครับแล้วก็ตลาดน้อยสตอรี่ได้อีกนะครับเรายังฉายอยู่ในที่ด็อกคลับเทเตอร์แห่งนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าต้องขอบคุณอาจารย์ตั้มมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้กำกับทั้งสองท่านมากเลยนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับนะฮะที่มาให้ความรู้และให้ข้อมูลต่างๆของเรานะครับเอาละครับยังไงก็วันนี้ทางด็อกคลับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับครับขอบคุณเข้ามากครับน่ารักมากๆเลยนะฮะแหมมีดารามาด้วยวันนี้